สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอวันนี้นะครับเราจะมาว่ากันถึงกระจกซาฟารีจากแบรนด์ Bing 7ครับสำหรับกระจกซาฟารีติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับต้องยอมรับว่าทางร้าน Bing 7เนี่ยเป็นร้านแรกๆในไทยแล้วครับที่ทำตลาดเกี่ยวกับตัวของกระจกซาฟารีติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็ไม่รู้จักตัวของกระจกซาฟารีที่ติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือเราคิดว่ามันจะเหมือนกับตัวของ Tempered Glass ที่เราคุ้นเคยตรงนั้นซึ่งราคาเนี่ยมันต่างกันอยู่เยอะมากผมเองเชื่อว่าก็มีคนสงสัยเหมือนผมครับอย่างก่อนหน้านี้ที่ผมทำไลฟ์เนี่ยก็มีการพูดถึงตัวของที่เป็นซาฟารีกับตัวของ Tempered Glass เนี่ยว่ามันมีความแตกต่างยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเอาตามสเปคนะครับตรงนี้ตัวของที่เป็นซาฟารีกลาสเนี่ยมันจะมีการทนความร้อนที่สูงกว่านะครับถ้าเอามาจากแบบออกมาจากโรงงานเนี่ยที่เขาชอบเคลมกันเนี่ยก็คือตัวของซาฟารีกลาสเนี่ยจะมีความทนทานความร้อนเนี่ยอยู่ในระดับที่เกิน 1,000 องศาขึ้นไปครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราคงแบบผมไม่ได้ใช้ตัวเครื่องเนี่ยให้มันร้อนระอุถึง 1,000 องศาตรงนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความร้อนตรงนี้ที่มันทำได้ทนทานถึงระดับที่เกิน 1,000 องศาขึ้นไปเนี่ยมันส่งผลตอนที่ใช้งานยังไงบ้างตรงนั้นดีกว่านะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือตัวของที่เป็นลักษณะที่เป็นตัวของซาฟารีกลาสเนี่ยจะมีการแผ่ความร้อนออกมาเนี่ยกระจายความร้อนได้เร็วกว่าตัวของเทมเปอร์กลาสครับอย่าลืมว่าเวลาที่เราติดตัวของฟิล์มกระจกเข้าไปเนี่ยแม้ว่าในปัจจุบันตัวฟิล์มกระจกจะมีความที่แบบมันบางมากแล้วเนี่ยตรงนี้แต่อย่าลืมว่ามันก็เป็นชั้นกั้นระหว่างตัวของเครื่องแล้วก็หน้าจอแล้วก็มาที่ตัวของฟิล์มกระจกนี้อีกนะครับซึ่งเวลาที่ใช้ตัวของที่เป็นลักษณะที่เป็นตัวของซาฟารีกลาสเนี่ยตามสเปคก็คือเขาจะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับแล้วก็สองเนี่ยก็คือเรื่องความแข็งแกร่งทนทานครับเรื่องความแข็งแกร่งทนทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกยี่ห้อเคลมหมดครับว่าเป็นในระดับที่แบบความทนทานในระดับ7ในระดับที่8ในระดับที่9แต่คือผมเองเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ลองทำทดสอบดูครับกับตัวของซาฟารีกลาสของเพื่อนเรานี่แหละตัวของ Bing 7เนี่ยว่ามันอยู่ในระดับไหนกันแน่นะครับเพราะว่าเราก็สงสัยเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมทำให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าเป็นในระดับที่เป็นตัวของ Tempered Glass ทั่วไปเนี่ยความแข็งแกร่งจะอยู่ในระดับประมาณเลข4ครับตรงนี้ซึ่งจะแตกต่างกับตัวของ Sapphire Glass มากนะครับตัวของ Sapphire Glass เนี่ยความแข็งแกร่งของตัวหน้าจอเนี่ยจะอยู่ในระดับที่8หรือ9นะครับตอนที่วัดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แบบเราควบคุมด้วยแต่คือเท่าที่วัดในระดับทั่วไปเนี่ยอันนี้อยู่ในระดับที่8ครับแต่คือถ้าเอาในห้องแลบเลยเนี่ยก็คือตัวของ Sapphire Glass เนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ในระดับที่9ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องความแข็งแกร่งซึ่งมันก็จะสะท้อนมาที่ความแข็งแกร่งตรงเนี้ยโอเคอย่างน้อยเนี่ยถ้าในจังหวะที่ตัวเครื่องตกไปเนี่ยโอเคว่าสุดท้ายถ้าตกแรงหรือมุมตกกระทบเนี่ยตัวของ Sapphire Glass มันก็สามารถแตกได้เหมือนกันแต่คือในจังหวะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันตกไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันอยู่ในระดับที่ตกไปแล้วมันเป็นความแข็งในระดับที่ไม่เกินตัวที่ตัวของซาฟารีกลาสมารับได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสแตกได้น้อยนะครับตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องความทนทานของตัวซาฟารีกลาสครับแล้วก็คุณสมบัติถัดมาของตัวซาฟารีกลาสที่ผมชอบเนี่ยก็คือมันเกิดรอยขีดข่วนได้ยากมากครับผมเองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าผมใช้ตัวของซาฟารีกลาสเนี่ยมาตั้งแต่ iPhone 12จนตอนเนี้ยตัวของ iPhone 13อันนี้ผมติดของ Bing 7แล้วตรงนี้ซึ่งผมเห็นผลมากว่าตัวของรอยขีดข่วนเวลาที่เราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเป็นตัวของ Tempered Glass เนี่ยเราจะเห็นรอยจางๆอยู่บ้างตรงนั้นก็ตามแต่ละยี่ห้อตรงนั้นแต่คือพอมาเป็นตัวของ Sapphire Glass อันนี้เนี่ยสังเกตได้ครับใครที่เป็นลูกค้าของ Bing 7เนี่ยเราใช้ Sapphire Glass มาตลอดเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามันเกิดรอยขีดข่วนบนตัวของพื้นผิวของตัว Sapphire Glass ตรงเนี้ยยากมากครับอันเนี้ยผมทดลองให้ดูซึ่งก็เป็นการทดลองที่เราเจอได้แบบทั่วๆไปเลยนะที่เราเอาของมีคมมาลองขีดข่วนดูบนหน้าจอของตัวซาฟารีกลาสเนี่ยโอเคครับทีนี้เรามาทดสอบไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องการทนรอยขีดข่วนของตัวซาฟารีกลาสจาก Bing 7นะครับว่ามันสามารถทนรอยขีดข่วนทนรอยแบบที่มันเกิดได้ทั่วๆไปในชีวิตประจำวันเนี่ยได้สักแค่ไหนนะครับซึ่งในวิดีโอเนี้ยอย่างที่เห็นกันเนี่ยก็คือผมเอาตัวของซาฟารีกลาสเนี่ยของใหม่เลยนะครับมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งในการทดสอบเนี่ยก็เป็นการทดสอบที่สามารถเจอได้ทั่วๆไปเลยครับก็คือเป็นรอยจากของมีคมทั่วไปเช่นตัวกุญแจตัวของมีดอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถเจอได้เนี่ยผมเอาตัวมีดพับของผมนะครับที่ผมมีเนี่ยมาทดสอบกับตัวของกระจกซาฟารี Bing 7ซึ่งก็จะได้ผลอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ตรงนี้ครับ
ก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าในจุดเนี้ยผมปล่อยวิดีโอไหลเลยไม่มีการตัดต่ออะไรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เห็นไปพร้อมๆกันว่าตัวของ Sapphire Glass Brink 7เนี่ยมันทนรอขีดข่วนได้แค่ไหนนะครับอย่างที่เห็นกันเนี่ยก็คือผมเอาตัวของปลายแหลมของมีดพับที่ผมมีเนี่ยมาถูนะครับมาขีดข่วนตัวของหน้าจอ Sapphire Glass ของ Brink 7เนี่ยซึ่งผลปรากฏว่าตัวของ Sapphire Glass เนี่ยมันทนรอขีดข่วนได้จริงครับในวิดีโอเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับผมพยายามจะเอาตัวของ Sapphire Glass เนี่ยมาส่องกับไฟแล้วเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมีรอยขนแมวมีรอยขีดข่วนจากตัวมีดไหมลองสังเกตดูได้ครับมันไม่มีรอยขีดข่วนอยู่บนหน้าจอจริงๆครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าตัวของ Sapphire Glass Brink 7เนี่ยสามารถทนรอยขีดข่วนได้ดีจริงๆครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบเกี่ยวกับตัวของ Sapphire Glass จาก Brink 7นะครับก็คือเวลาที่เกิดคราบมันคราบใครต่างๆบนหน้าจอเนี่ยเวลาที่เรามือมันแล้วไปจับบนหน้าจอแล้วมันจะเป็นคราบๆแบบเนี้ยมันจะเกิดคราบน้อยครับมันเหมือนว่าเขามีการเคลือบผิวนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยที่มันเป็นรอยคราบมันต่างๆเนี่ยเยอะเกินไปครับซึ่งอย่างที่เห็นกันเนี่ยก็คือผมเอามือเนี่ยไปปื้ดๆแล้วครับเอามือไปถูที่หน้าจอเนี่ยอันเนี้ยก็โอเคเราเห็นแหละว่าไม่มีคราบแต่คือคราบมันจะไม่ได้เป็นปื้นใหญ่ๆนะครับตรงนั้นแล้วก็เวลาที่เราเห็นตัวคราบมันต่างๆเนี่ยตรงนี้พอเราเห็นเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆก็คือเอาตัวผ้าที่ในกล่องเขาแถมมาเนี่ยตรงนี้เช็ดไป 2-3 ทีครับตรงนี้ตัวคราบมันก็ออกไปหมดหรือถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็เอามาถูๆกับเสื้อนี่แหละตัวคราบมันเนี่ยมันก็แทบจะหายออกไปหมดแล้วครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของตัว Sapphire Glass จาก Brink 7ด้วยครับผลปรากฏว่าตัวของ Sapphire Glass ของ Brink 7เนี่ยมันแทบจะไม่เกิดรอยเลยครับผมใช้คำว่าแทบจะไม่เกิดรอยเนี่ยเพราะผมก็ไม่สามารถการันตีได้ว่ามันไม่เกิดรอย 100% นะครับแต่จากที่ผมใช้งานเนี่ยเรียกว่ามันใสแจ๋วอยู่ตลอดเวลาเลยครับแล้วก็ข้อดีอันสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับตัวของ Sapphire Glass เนี่ยตัวของ Sapphire Glass เนี่ยจะมีความลื่นครับที่ใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันฝืดครับ Sapphire Glass เนี่ยผมใช้งานมาเนี่ยแต่ละเครื่องผมใช้อยู่ประมาณปีนึงเราจะรู้สึกว่ามันยังลื่นอยู่มันยังไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเอียดอาร์หรือมันฝืดแต่อย่างใดนะครับซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยผมเปลี่ยนเป็น 1-3-4 ครั้งเพื่อให้ตัวหน้าจอมันใสแล้วก็มันลื่นแต่คือพอมาเป็นตัวของที่เป็นSapphireตรงเนี้ยเท่าที่จำได้ผมยังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับตั้งแต่ใช้มาในแต่ละเครื่องก็คือติดยาวแล้วก็ใช้รวดเดียวไปเลยจนขายเครื่องเนี่ยก็ยังติดไปกับเครื่องที่ขายอยู่ซึ่งเจ้าของใหม่เขาก็ยังใช้อยู่แล้วเขาก็ชื่นชมด้วยว่าตัวของ Sapphire Glass เนี่ยมันรู้สึกแตกต่างจริงนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นคำตอบได้นะครับว่าตัวของ Sapphire Glass เนี่ยมันแตกต่างกับตัวของ Tempered Glass ยังไงในความรู้สึกตอนแรกเนี่ยเราจะไม่รู้สึกครับแต่คือพอใช้ไปนานๆเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นได้ระหว่างข้อแตกต่างของตัว Tempered Glass กับตัวของ Sapphire Glass ครับซึ่งคุณสมบัติและจุดเด่นที่ว่ามาทั้งหมดเกี่ยวกับ Sapphire Glass นะครับปีนี้รวมอยู่ใน Sapphire Glass จากแบรนด์ Brink 7แล้วครับใครสนใจลองไปดูก็ได้นะครับผมเองเห็นโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราก็รู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยโอ้ตั้งใจมากที่จะทำตัวของ Sapphire Glass ออกมาในแบรนด์ตัวเองคัดแล้วคัดอีกครับกว่าจะออกมาเป็น Sapphire Glass ที่ให้ทุกคนได้ซื้อกันใครสนใจลองไปดูก็ได้นะครับลองไปพิสูจน์ดูครับว่าตัวของ Sapphire Glass เนี่ยมันแตกต่างอะไรกับตัวของ Tempered Glass มันมีคุณสมบัติที่ใช้ไปนานๆเนี่ยมันดีกว่ายังไงบ้างนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยตัวของ Sapphire Glass จาก Brink 7นะครับครอบคลุมในกลุ่มของ iPhone 14ทุกรุ่นนะครับรวมถึงในตัวของ iPhone 13ด้วยตรงนี้ใครสนใจลองไปดูได้เดี๋ยวผมทำลิงก์ให้ใน description นะครับว่าสามารถติดต่อสั่งซื้อตัวของ Sapphire Glass จาก Brink 7เนี่ยได้ทางไหนบ้างนะครับหรือใครที่มีจังหวะที่เข้าไปที่หน้าร้าน Brink 7พอดีที่ MBK ชั้น4เนี่ยก็สามารถไปซื้อที่หน้าร้านแล้วก็ให้ทางร้านเนี่ยติดตัวของ Sapphire Glass ได้เลยนะครับตรงนี้ใครสนใจลองไปดูกันได้ครับเดี๋ยวผมทำลิงก์เอาไว้ให้ใน description นะครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ